กับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะแหมในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีกิจกรรมดีๆนะน้องลูกน้ำใช่ไหมคะเพียบเลยค่ะขนมาเพียบแล้วก็เข้มข้นทุกกิจกรรมด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแรกโดยสำนักงานเขตบางเขนค่ะอันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเขาทำอะไรกันคืออย่างที่เราทราบกันดีกรุงเทพมหานครของเรานะคะพี่ปรางเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนให้ความสำคัญกับทุกชีวิตจริงๆทางเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางเขนนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะเดินทางไปสอบถามข้อมูลของบุคคลที่เป็นคนเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอยู่ใต้สะพานลอยคนข้ามนะคะแถวๆถนนพหลโยธินติดกับวงเวียนบางเขนก็ด้วยความห่วงใยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการดำเนินการส่งตัวพี่ๆเหล่านี้นะคะไปยังศูนย์รับแรกปากเกร็ดต่อไปคือไม่อยากให้พี่ๆมานอนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนเร่ร่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ต้องดูแลในเรื่องนี้นะคะตามนโยบายของรัฐบาลด้วยต้องบอกว่าเราอยากจะนำพี่ๆเหล่านี้ไปบำบัดรักษาก่อนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่จะต้องสมควรที่มีให้ที่หลับที่นอนที่กินที่อยู่ว่าแบบนั้นนะคะเพื่อสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะอยู่บนท้องถนนกลางค่ำกลางคืนนะคะภัยก็หลายด้านอยู่นะคะทุกชีวิตมีคุณค่าหมดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณพี่เขานะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของทางเขตบางเขนด้วยนะคะมาต่อเนื่องกันในพื้นที่เขตบางเขนเช่นกันค่ะแต่เป็นในเรื่องของการลดขยะแหมดีจริงๆเลยนะเขาบอกว่ามีการดำเนินงานในเรื่องของโครงการลดขยะค่ะที่เขตนี้เขาทำอย่างไรไปติดตามค่ะฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมค่ะได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะมีการรับซื้อขยะเลยน้องลูกน้ำตามโครงการลดขยะที่เขตบางเขนค่ะโดยในวันนี้นะคะนางสาวรจนาสิริทรัพยากรค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขนเนี่ยได้นำขยะรีไซเคิลนะคะมาจำหน่ายพร้อมทั้งให้คำแนะนำนะว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรดูแลขยะอย่างไรนะคะดำเนินการที่ศูนย์รับซื้อขยะเขตบางเขนนะคะแล้วก็รับซื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยนะคะใครที่สนใจไปกันได้เลยนะคะระหว่างเวลา 11:00 นถึงในช่วง 12:00 นหรือว่าเที่ยงๆแบบนี้ละค่ะพูดง่ายๆว่าหอบหิ้วกันไปเลยนะมีเงินกลับบ้านด้วยใช่นะคะไปเรียนรู้วิธีคัดแยกขยะกันทำกันได้ที่บ้านเราเลยนะคะให้เก๋กว่านั้นนะคุณผู้ชมลองดีไซน์จากถังขยะที่บ้านนะคะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะใช่แล้วค่ะถังขยะที่บ้านนะคะแล้วก็ลองวางรูปแบบดูอันนี้เอาไว้ทิ้งขยะประเภทนี้ประเภทนี้นอกจากเล่นเกมเล่นเกมกับน้องๆหนูๆนะคะยังสนุกสนานด้วยเป็นกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวมาต่อกันที่ข่าวนี้บ้างต้องบอกพี่ปรางว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวเพลิงไหม้รถเพลิงไหม้บ้านบ่อยแต่สังเกตไหมคะว่าเหตุเพลิงไหม้ที่รกร้างเริ่มหายไปดีจังเลยเริ่มหายไปนะคะซึ่งล่าสุดนะคะด้วยความห่วงใยความปลอดภัยนะคะมีการป้องกันไว้ก่อนในส่วนของเขตบึงกลุ่มค่ะเขาก็ไปดำเนินการทำแนวกันไฟกันมานะคะโดยคุณสุรเทพยุคคุณธรค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะแต่ละท่านในลงพื้นที่กันไปเลยนะคะไปจัดทำแนวกันไฟค่ะพี่มะปรางคือข้างๆโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์แถวๆแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนี่แหละค่ะเป็นที่ว่างนะคะเป็นที่โล่งอย่างนี้เลยแล้วก็อาจจะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่นะคะด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยค่ะทางสำนักงานเขตบึงกลุ่มก็เลยไปทำแนวกันไฟป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตทุ่งครุกันบ้างนะคะเขตทุ่งครุค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ที่มีหลากหลายผู้ที่นับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามนะคะซึ่งทางเขตทุ่งครุเองค่ะก็ให้ความสำคัญในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นค่ะในเรื่องนี้ค่ะนายสุวิทย์สุขฤทัยในธรรมนะคะท่านผู้อำนวยการเขตทุ่งครุเนี่ยท่านได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมจริยธรรมและให้โอวาทแก่เยาวชนนะคะที่เข้ารับการอบรมที่มัสยิดคอรีดีนค่ะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนชาวมุสลิมเนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยมีจริยธรรมมีความรู้แล้วก็มีการดำเนินงานที่ถูกต้องถูกทิศถูกทางว่าอย่างนั้นนะคะที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยให้น้องๆเหล่านี้ค่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะดีจังเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวนี้น่ารักจังเลยกล้าแสดงออกมากค่ะนะคะเก่งจริงๆนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นเราเนี่ยให้ออกหน้าชั้นเรียนค่ะวิ่งเข้าหลังชั้นเรียนเลยแต่น้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วความสามารถเนี่ยเป็นเลิศนะป้าๆฝากความหวังไว้ที่หนูนะลูกป้าๆเลยเหรอคะตายแล้วพี่ๆพี่ๆโอเคนะคะมาต่อกันที่นี่อันนี้ต้องเรียกพี่จริงๆพี่ฮีโร่นะคะพี่ฮีโร่นะคะของสถานีดับเพลิงพระโขนงค่ะพี่ๆเขาไปบุกตะลุยภารกิจอะไรกันมานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพิ่งพูดอยู่แป๊บๆนะคะที่ปรางเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเกิดขึ้นในร้านนวดแผนไทยนะคะในซอยสุขุมวิท 48/3 สถานที่เกิดเหตุนะคะชื่อว่าบ้านประพัดสอนนะคะก็แน่นอนประกอบกิจการร้านนวดแผนไทยนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ชั้น2ค่ะพี่มะปรางและแน่นอนตามร้านนวดเขาก็จะมีเนี่ยค่ะ
กองผ้าสำหรับลูกค้าทั้งหลายนะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้เสียหายเฉพาะกองผ้ายังโชคดีนะคะกินพื้นที่ความเสียหายไปประมาณ1ตารางเมตรปรากฏว่าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นน่ารักมากนะคะพยายามช่วยกันใช่ค่ะเอาน้ำเนี่ยดับเพลิงจนเพลิงเนี่ยสงบก่อนที่รถดับเพลิงของพี่ฮีโร่จะมาถึงด้วยนะคะก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากความร้อนสะสมของหลอดไฟภายในตู้เสื้อผ้าก็คือโชว์ผ้าเอาไว้อย่างนี้หรอคะนะคะคือบางทีเราไม่คาดคิดนะคะด้วยความที่แบบหลอดไฟอย่างพี่มะปางบอกไงเราก็เห็นสวยงามไม่คิดว่าร้อนจนสามารถทำให้มันเกิดเพลิงได้ขนาดนี้อันนั้นเป็นอุทาหรณ์นะคะใครที่ประเภทในบ้านเนี่ยค่ะเป็นตู้บิวอินนะแล้วก็มีหลอดไฟคือฝังเอาไว้นะคะถ้าเปิดทิ้งเอาไว้นะคะมีโอกาสละกันนะมีโอกาสที่อาจจะเกิดในเรื่องแบบนี้ได้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆกันบ้างค่ะพี่ๆเขาก็ไปช่วยเหลือนะในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆค่ะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแต่เกิดเหตุค่ะไม่ได้ในบ้านคนนะแต่อยู่บริเวณหน้ากองพันทหารสื่อสารถนนนางลิ้นจี่ค่ะที่บริเวณเสาไฟแรงสูงเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหน่ากลัวนะคะฟังแบบนี้ไม่ธรรมดานะพี่ๆเขาก็รีบเลยค่ะก่อนที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนะคะอาจจะต้องดูว่าสายตรงนั้นเนี่ยชำรุดต้องทำการซ่อมแซมหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามพี่ๆเขาก็ดำเนินการใช้น้ำแรงดันต่ำค่ะฉีดจนเพลิงสงบได้นะคะโอ้ไม่เข้าใครออกใครนะถูกต้องเลยนะคะเรื่องของฟืนไฟเนาะเขาบอกไฟฟ้านี่คุณอนันต์โทษมหันนะคะใช่แล้วก็ร่วมด้วยตรวจตากันนิดหนึ่งนะคะเอามาที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงไปดูความอ่อนโยนของพี่ๆฮีโร่กันบ้างนะคะดูสิคะเหตุเกิดนะคะมีน้องแมวค่ะพี่มะปรางเขาไปตกท่อระบายน้ำนะคะทีนี้ก็มีประชาชนพลเมืองดีนี่แหละค่ะไปเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงน้องแมวขอความช่วยเหลือเข้านะคะก็เลยรีบโทรแจ้งพี่ฮีโร่เลยพยายามมองนะว่าน้องแมวอยู่ไหนก็คือน้องเขาตัวดำไปสีเลยแล้วก็พอไปตกโคลนตกน้ำคือเป็นท่อระบายน้ำใช่ไม่ค่อยสะอาดนักใช่ไหมคะน้องนาค่ะนะคะแต่ว่าพี่ฮีโร่เนี่ยหัวใจสุดยอดพวกเราชื่นชมมากเลยนะคะหล่อจริงๆหล่อมากเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงปากคลองสานนะคะไปถึงก็ช่วยน้องแมวตัวนี้ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะคะอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นี่เองน้องแมวอาจจะตัวเล็กแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการก็สุขสันต์แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้แหมเห็นภาพท่ออยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันสักนิดนึงนะใช่ค่ะน้องแมวเขาเดินไปเขาจะได้ไม่ต้องแบบเนาะตกลงไปนะคะคือถ้าตกไปแล้วจมเหมือนคนจมน้ำอะค่ะหายใจไม่ออกนะใช่ค่ะแล้วแมวกับน้ำเป็นอะไรที่คือประหนึ่งไม่มีออกซิเจนอะใช่ค่ะนะคะเราเห็นแล้วไม่ธรรมดาเลยนะนะคะอ่ะต่อเนื่องกันไปบ้างค่ะพี่ๆฮีโร่ที่นี่เขายังไม่จบภารกิจนะคะแหมวันนี้หล่อมากๆเลยพี่ๆไปจับงูเหลือมค่ะแหมมาแล้วมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าที่บ้านเลขที่16ซอยสมเด็จเจ้าพระยา12ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะความยาวของน้องงูเหลือมค่ะ1เมตร50เซนติเมตรนะคะพี่ๆก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวคงจะเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของพี่ฮีโร่นะคะอีกหนึ่งภารกิจเนาะที่แบบว่ากลายเป็นภารกิจหลักไปแล้วใช่แล้วแต่ว่าดีจังเลยนะคะหลายครั้งหลายคราที่เวลาเราไปเจอสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลี้ยวเข้าบ้านเรามานะคะหลายคนไม่รู้ว่าใครจะช่วยเลี้ยวมาเลยหรือเปล่าติดไฟเลี้ยวอะไรแบบนี้ให้สัญญาณไฟก่อนหรือเปล่าก่อนจะเข้ามานะคะเราก็มีความรู้สึกว่าใครหนอจะช่วยเราและเราก็ค้นพบว่าพี่ฮีโร่199นี่แหละค่ะช่วยเราได้นะคะโทรมาขอความช่วยเหลือได้ค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณพี่ๆฮีโร่นะคะหรือว่าพี่ๆสถานีดับเพลิงของทางกรุงเทพมหานครนั่นเองช่วงนี้เราพักกันครู่นะคะต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรามาร่วมกันนะคะในการทำความสะอาดแม่ถามว่าที่บ้านเรือนของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวครู่เดียวเรามาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการเขตมีนบุรีกันค่ะ